สวัสดีนะครับวันนี้มาไกลหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ45-50 โลแล้วนะครับเฉพาะขามานะฮะไม่รวมวนในป่านะครับมาสำรวจรังที่ผมตีไปที่ว่าต้น3รังนะฮะที่มดแดงกัดผมนะฮะรังนี้ยังอยู่นะฮะมาทวนดูนะครับถ้าหัวน้ำใหญ่ก็เอานะฮะยังหัวน้ำยังไม่ใหญ่นะครับแต่แกนะฮะอยู่ตลอดนะครับถ้าหัวน้ำใหญ่ก็เอาอยู่แล้วนะครับหัวน้ำก็ยังไม่อูมเลยนะฮะที่ว่า3รังก็คือมีรังเล็กข้างหลังผมอีก2รังนะอีกรังนึงนะฮะมันจะมีรังเล็กรังนึงนะครับรังเล็กก็ขยายแล้วนะฮะนอกจากพวกผมนะฮะหัวน้ำแค่ท่วงนี้อูมใหญ่ๆนะครับผมเล่นอยู่แล้วนะครับวันนี้นะฮะมาดูนะครับเผื่อหัวน้ำมันใหญ่นะครับไปกันต่อครับผมฝนลงเสร็จแล้วนะฮะวันนี้อากาศไม่ดีเลยนะครับปล่อยตลอดเลยนะตั้งแต่เช้านะครับจบครับถ้าแบบนี้นะฮะไม่มีตัวออกแล้วก็ผมหาพึ่งไม่ได้แน่นอนนะครับต้องดูตัวนะฮะอากาศแบบนี้ก็ส่วนมากจะไม่ออกหากินเลยนะครับนอกจากขี่ไปฟุกนะฮะพักตามห้างชาวไร่นะครับไม่ไหวฮะเดี๋ยวเปียกครับแดดเปิดก็ลุยต่อนะฮะต้องรอให้ฝนหยุดนะครับมาเจอหลังนะฮะอ่อนนะครับเกาะกับต้นงิ้วนะฮะใหญ่ครับผมอีก15 วันนะครับทรงนี้นะครับล้างหน่อยเดียวนะครับสังเกตนกกระจอกได้นะฮะนกกระจาบไม่ใช่นกกระจอกครับนกกระจาบนกกระจาบนะฮะไม่ใช่นกกระจอกนะฮะมีบ้านคนอยู่นะครับแถวนี้ก็ยังมีบ้านนะฮะ